เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาเล่นแมปผีแต่อย่างใดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเปิดคลิปแบบนี้นะครับผมก็มักจะเล่นแมปผีเป็นประจำนะฮะแต่ว่าในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นMinecraft ปกติเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเกม Minecraft เนี่ยมันได้เปลี่ยนกลายเป็นเกมสยองขวัญไปแล้วนะฮะไม่เชื่อก็ดูจากความมืดที่อยู่รอบๆตัวผมนี้ได้นะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าในความมืดนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะฮะด้วยความที่แบบไม่รู้อะมันอาจจะมีอะไรอยู่ในความมืดก็เป็นได้ครับนะโอ้คือตอนนี้ผมถือไฟอยู่ครับแล้วถ้าผมไม่ถือไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะใช่ครับมันมืดมากฮะมันไม่เห็นอะไรเลยครับนั่นแหละคือความน่ากลัวนั่นเองนะครับมันได้เป็นเกมสยองขวัญไปแล้วก็ทำใจให้ดีนะครับเราอาจจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้นะฮะโอเคมาเราจะเอาชีวิตรอดกันนะครับก็ตัดไม้ครับอันดับแรกตัดไม้ครับคือตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะก็ดีแล้วแหละครับเจอหมูครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่อะไรก็ดีครับจะได้มีอาหารให้เราในค่ำคืนนี้นะฮะแต่ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรแบบอยู่รอบๆนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรนะก็ต้องดูกันนะครับผมทำดาบก่อนระดับแรกอ่ะผมต้องป้องกันตัวเองครับถ้าไม่ป้องกันตัวเองก็ตายใช่ไหมโอเคครับเราได้พิกแอคแล้วก็ขวานมาแล้วนะฮะเราจะตามหาหมูตัวเมื่อกี้กันนะครับเราจะได้ฆ่ามันทิ้งครับเพื่อที่จะนำมันมาเป็นอาหารเฮ้ยไปไหนอ่ะมาเจอแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดฮะเมื่อกี้เป็นตัวอะไรไม่รู้ครับมีแค่ท่อนล่างนะเอ้ยท่อนบนนะครับมาตีผมอ่ะยังหลอนเลยครับเมื่อกี้โอเคฮะเราจะตัดต้นไม้ต้นที่สองเลยคือต้นนี้ฮะตัดอีกสักต้นแล้วค่อยลงถ้ำแล้วกันนะฮะโอ้ยผมบอกเลยว่าหลอนอ่ะหลอนจัดอะคือเราแค่อยู่ข้างบนมันก็อันตรายมากพอแล้วครับแล้วถ้าเราลงถ้ำอะอุ้ยลงถ้ำครับหลอนน่ะโอเค48น่าจะเพียงพอครับเราก็เดินไปเรื่อยๆฮะถือดาบนำเลยอะเอาดิอุ้ยคุณผู้ชมเห็นแมงมุมป่ะเนี่ยแมงมุม2ตัวเนี้ยเห็นมาแต่ไกลเลยเห็นมาจากความมืดอ่ะเห็นมาแต่ไกลเลยฆ่าทิ้งเลยครับ2ตัวนี้ตายครับนี่ทำป่ะอ๋อไม่ใช่ครับโอเคไม่เป็นไรเราจะขุดหินนะครับเพื่อที่จะทำเป็นฐานนะครับเอ้ยไม่ใช่ฐานฮัลโหลเตาทำเป็นเตานะครับทำเป็นเตาแล้วก็พิกแอคนะครับโอเคทำเตาแล้วก็พิกแอคเอ้ยมันต้องอีก3สิเป็น11นะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะฮะเราเจอแมงมุมธรรมดานะครับยังไม่เจอสิ่งที่แบบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god ไม่มาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับคีปเปอร์ฮะมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยทีเดียวโอ้อันตรายจัดอะแล้วตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วเว้ยโอ้ my god โอ้ยมันมาแล้วโอ้ยนี่คือลงถ้ำนะครับถ้ำอยู่นี่เอ้ยมึงนะเฮ้ยผมถูกฆ่าโดยเจสันเหรอเฮ้ยมีเจสันด้วยเหรอ what เฮ้ยเจอหมูครับฆ่าหมูก่อนเฮ้ยมีเจสันด้วยเหร
ฮ้ยได้ดีสมหน้ามีเจสันด้วยครับเมื่อกี้แต่ผมไม่เห็นตัวมันนะผมไม่เห็นตัวมันเมื่อกี้เลยอ่ะมีเจสันแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วครับอาจจะสยองขวัญของจริงแล้วเพราะว่าในเกมนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ซอมบี้แล้วครับมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกได้เรียกว่าฆาตกรโรคจิตอยู่เฮ้ยตกใจเฮ้ยโอ้ my god อันนี้มันผีเดอะริงนะฮะนี่แน่โคตรหลอนน่ะขนลุกเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็วิ่งมาแห่ครับผมไม่เก็บ EXP คือตอนนี้ผมต้องการเอ้ยข้างหน้าเหมือนผมเห็นอะไรครับเป็นแสงสว่างผมต้องไปดูแล้วฮะข้างหน้านี้เฮ้ยอันนี้สเกลตันครับโอ้แมงมุมฮะลงถ้ำดีป่ะโอ้ตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำหรออุ้ยนี่ไงเจสันนี่ไงเจสันที่มันฆ่าผมเมื่อกี้โอ้ my god เราลองเปลี่ยนทิศทางไปดีกว่าครับเราไม่ไปทางเดินมานะผมจะไปทางอื่นแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวหลอกอ่ะทำไมตายครับเราจะเปลี่ยนทิศทางไปนะเราจะไม่ไปทางเดิมแล้วเพราะไปทางเดิมมันไม่โป่งอ่ะมันเจอเจสันดักฆ่าเมื่อกี้เห็นป่ะแป๊บนึงนะฮะตรงนี้เป็นแม่น้ำครับเอ้ยเอาอีกแล้วตัวเดิมครับตัวเดิมฆ่าจริงครับตายครับโอ้เราจะได้ลงถ้ำเราจะได้ไปถึงไหนกันแน่เนี่ยคลิปนี้นะฮะโดนแบบโดนขัดขวางตลอดเลยเว้ยนะฮะเรามีหมู5ชิ้นเฮ้ยตกใจต้นไม้โหผมนึกว่าคีปเปอร์หลอนละตอนนี้เริ่มหลอนละผมเนี่ยหลอนครับหลอนบอนอยู่ไหนนะครับโอเคครับเราจะขึ้นมาบนภูเขาผมเอ้ยผมเจอฐานเว้ยขุดเลยครับผมอยากลงถ้ำว่ะตอนเนี้ยเราต้องหาถ้ำก่อนครับแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่ามันเป็นแค่หลุมเว้ยมันอาจจะยังไม่ใช่ทางลงถ้ำครับถ้าลงถ้ำเหรอลงถ้ำก็หลอนเหมือนกันนะผมพูดเลยนะก็หลอนอยู่เราขุดถ่านครับเอาไปเผาอาหารโอเคโอ้ถ่านเยอะเว้ยเอาสัก25พอแล้วนะฮะพอแล้วเฮ้ยตรงล่างมีสเกลตันครับผมมองมุมสูงก่อนเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะนี่ก็ด้วยอ่ะเหมือนเป็นอะไรสูงๆเลยอ่ะต้องไปดูแล้วครับผมว่าถ้ามันต้องลงแล้วแหละก็คนมันอยากรู้อ่ะคนมันอยากรู้อยากเห็นน่ะว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็ต้องไปดูครับเฮ้ยตกใจหมูมีหมูครับข้างหน้ามีหมูฮะฆ่าทิ้งเลยครับหมูมีเป็นฝูงเลยเว้ยก็ฆ่าทิ้งให้หมดครับนี่ไงอย่าให้เหลือตายครับหมูตัวนี้ตายครับเราจะหาที่พักอาศัยกันนะฮะในค่ำคืนนี้นะมันคืออะไรข้างหน้าเนี่ยต้องไปดูแล้วนะฮะโอ้มีหมูครับหูหมูปื้มเลยเว้ยแถวนี้ฆ่าทิ้งให้หมดครับโอเคสรุปแล้วเอาชีวิตรอดบวกกับสำรวจไปเนี่ยคลิปนี้นะฮะโอ้ my god มีซอมบี้ตัวเล็กด้วยทำไมอ่ะจะเอาหรออย่าห้าวอย่าห้าวอย่าว่าเดี๋ยวพี่ตบเกรียนแตกเลยน้องเข้าใจป่ะเดี๋ยวผมขอด่วนนะเฮ้ยทำไมมันยิ่งลงต่ำมาฮะโหลโหน่ากลัวจริงครับมันเล่นกับความไม่รู้ของคนเราเนี่ยผมพูดเลยฮะมันเล่นกับความไม่รู้ของมนุษย์เพราะความไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าครับที่เราจะเจออ่ะใช่ป่ะน่ากลัวนะครับน่ากลัวต้องนะหาทางขึ้นก่อนนะโอ้ทางขึ้นมันขึ้นยากจังเอ้าตกโอ้ my god
นี่เราเจอทั้งเจสันทั้งตัวตลกนะครับน่ากลัวอันนี้คืออะไรเนี่ยครับคืออะไรอ่ะหรือว่ามันเป็นแค่ไฟเฉยๆไม่มีอะไรหรอตรงเนี้ยอุ้ยแต่มีต้นไม้ครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากๆแต่เราไม่ต้องการไม้ไงเราหาทั้งลมถ้ำครับไม่ใช่ทั้งนะผู้ผิดเราหาถ้ำลงดีกว่าเว้ยตอนนี้หรือถ้าหาไม่เจอก็ขุดดิ่งไปเลยจบนะฮะผมว่าแถวนี้น่าจะมีนะนี่ไงเจอแล้วแย่โอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการเผาเนื้อครับเราหิวแล้วฮะระหว่างนี้ก็ขุดฐานไปฆ่าเวลานะครับเหมือนข้างล่างจะมีซอมบี้ฮะโอเคข้างหลังไม่มีอะไรฮะตกใจมันจะมีแร่เหล็กแถวนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้ามีก็ดีครับผมได้ดาบเหล็กมาผมไม่กลัวแล้วก็มาดิผมบอกเลยผมไม่กลัวแล้วอ่ะดาบม้ายังฆ่าได้เลยแล้วดาบเหล็กจะเหลืออะไรอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับพวกนั้นอ่ะ20ครับเดี๋ยวผมดูนี้ดิเฮ้ยนี่ไงมีแร่เหล็กแย่ yeah. ขุดเลยครับขุดไปเลยได้ดาบเหล็กผมก็อุ่นใจแล้วโอเคระดับเหล็กผมก็พอใจแล้วฮะสบายใจแล้วมีที่พึ่งแล้วเว้ยเออโอเคอุ้ยเยอะจัดเยอะจังวะตรงนี้โอเค14แล้วครับเอาสักกองไหมวันนี้เจอซอมบี้แล้วอุ้ย2ตัวเฮ้ยมันหลอยหาเหล็กก่อนแถวนี้อ้าวนี่มันวนกลับมาที่เดิมนี่ว่าโอเคผมวนกลับมาที่เดิมครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วท็อตผมอ่ะอ้าวผมเผลอไปปักนี่ว่าโอเคผมเผลอไปปักเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะดูเหล็กรอบๆก่อนนะไอ้ตรงนี้คือทางวนครับไหนดูบนนี้สิบนนี้มีป่ะน่าจะมีแหละตามเพดานนี่แหละโอ้ my god ไอ้นี่ก็ไหลเร็วเหลือเกินเนี่ยอุดทิ้งเลยนี่อุดทิ้งแล้วครับโอเคเจอเหล็กเพิ่มแล้วฮะโอ้ยผิดอันนี้ครับแล้วเรามาเผาเหล็กกันโอเค19แล้วเอาสักกองเฮ้ยผมว่าเอาแค่ดาบเหล็กพอดีป่ะแค่ดาบเหล็กกับเสื้อแล้วกันผมไม่อยากไปไกลไว้ตอนเนี้ยผมกลัวหลงอะหลงถ้ำอะผมกลัวหลงถ้ำครับตอนนี้เฮ้ยผมว่าผมหลงแล้วเนี่ยแย่แล้วเฮ้ยโอ้ my god ตัวตลกอยู่ในถ้ำได้ด้วยไปตายซะโอเคมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วเฮ้ยผมหลงถ้ำทุกคนโอ้แย่แล้วผมจำทางที่มาไม่ได้ครับอ้าวแล้วมันมาโผล่ข้างบนได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมหลงถ้ำว่ะแย่แล้วผมจะกลับไปเอาอาหารได้ไงเนี่ยเอ้าแล้วมันโผล่ขึ้นมาข้างบนผมจะกลับไปที่เดิมใช่ป่ะตอนแรกผมลงตรงนี้ใช่ป่ะเฮ้ยตัวหลอกครับฆ่าทิ้งเลยทำไมตายนะครับรอด้วยหลงทางหลงถ้ำครับตอนนี้เอาไงดีอ่ะหรือว่าเตานั้นเราต้องทิ้งอ่ะหลงจริงนะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากครับโอเคสรุปหลงทางจบไอเตานั้นก็ต้องทิ้งอ่ะกับอาหารอีกกี่ชิ้นไม่รู้มาผมจะเผาแร่แล้วเว้ย
อุ้ยไม่ได้เตาดีมันมีถ่านโคตรเยอะไม่เป็นไรใช้นี่ก็ได้โอ้ไอ้ถ่านหินน่ะเยอะมากอะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรใช้ถ่านไม้ก็ได้แต่ขี้เกียจตัดไม้ละเอาไม้นี่แหละแปรรูปไปแหละเผาไปเลยนะฮะเผาไปเลยผมไม่รู้นะว่า22เนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเฮ้ยผมต้องออกไปตัดไม้อีกผมไม่มีแท่งไม้ครับตอนนี้โอ้แย่แล้วผมต้องออกไปเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวผมต้องทำอะไรทักอย่างที่แบบมาร์กอะแต่ว่าตอนนี้คบเพลิงผมไม่มีเว้ยโอ้แย่แล้วไงคบเพลิงก็ไม่ได้ทำไว้ด้วยแต่ไม่น่าจะลงแล้วครับผมว่าไม้ต้นหนึ่งน่าจะทำได้หลายชิ้นอยู่นะปึ๊บโอเคผมว่าได้เสื้อก็ออกไปรู้ได้แล้วมั้งทางนี้ใช่ปะเอ้ยไม่หลงผมไม่หลงโอเคครับทำดาบก่อนนะดาบแรกดาบเหล็กมาแล้วผมไม่กลัวแล้วเว้ยก็มาดิผมได้ทุกตัวตอนนี้ก็มาดิวะผมได้ทุกตัวจะไฟวะล่ะไม่ว่าจะเป็นผีฆาตกรโรคจิตหรืออะไรก็ตามก็มาเลยนะฮะตอนนี้ผมไม่กลัวพวกคุณหรอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมได้เสื้อแล้วนี่มันไงผมมีเสื้อแล้วเว้ยมาดิมีเสื้อแล้วเหลือประมาณ11นะครับ11ก็น่าจะได้พวกน่าจะได้หมวกกับรองเท้านะครับน่าจะใช่นะหมวกใช้5ชิ้นรองเท้าใช้4ใช่ได้พอดีอ่ะเหลือกางเกงอ่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้ก็ไม่เซอร์เวย์แล้วเดี๋ยวหลงนะครับโอเคมีฐานด้วยไปตรงนี้แต่ไม่ขุดอ่ะเฮ้ยผมเห็นแสงแรงล่างอ้าวที่เดิมนี่ว่ะผมเลยว่าไอเตานั้นเว้ยอะไรกันครับเนี่ยได้หมวกแล้วเว้ยทุกคนครับผมได้หมวกแล้วประมาณอีก7นะครับอีก7ก็ได้กางเกงแล้วนะฮะ1 2 3อ๋อ7ก็ได้กางเกงนี่หว่างั้นเราทํากางเกงแล้วกันไม่ต้องทํารองเท้าแล้วมันจะได้แบบดูโอเคกว่านะครับคือขาดแค่รองเท้าไงถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าแต่ไม่มีกางเกงก็ยังไงไม่รู้อ่ะเนาะนะครับโอเคอีก4ชิ้นหลอนจัดหลอนจัดเลยฮะคุณผู้ชมฮะเร็วๆดิอุ้ยเผาช้ายังใบรุ่นใจร้อนเนี่ยอยากออกไปลุยแล้วเข้าใจป่ะผมอยากออกไปลุยแล้วอ่ะแบบวิ่งบวกเลยอ่ะวิ่งบวกเลยนะครับโอเคชิ้นสุดท้ายมาแล้วชิ้นสุดท้ายมาแล้วมาผมได้กางเกงแล้วผมทิ้งเอ้ยไม่ต้องทิ้งหรอกมันอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีของตอนนี้มาก็มาดิไอสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายว่าจะเป็นผีวิญญาณฆาตกรก็มาให้หมดผมพร้อมที่จะบวกพวกคุณแล้วมาเลยมาดิผมมีของแล้วอะเจทรงเจสันน่ะฆาตกรโน1อะอยากเจอว่ะนะอยากเจอว่ะไปไหนแล้ววะไม่เห็นมีโผล่มาตัวเลยเว้ยไหนอ่ะไม่มีสักตัวเอ้ยเสียงซอมบี้ครับมาทำไมตัวหลอกเหรอตัวตลกเหรอตัวตลกรู้ไอ้ต่อยก็ไม่เข้าอ่อนว่ะต่อยก็ไม่เข้าครับอ่อนจริงครับอันนี้อ่อนจริงอุ้ยมีต้นไม้แบบถูกเผาด้วยอุ้ยนี่ไงผมหน้ายิงกันเองไปเลย
โอ้ตอนนี้เป็นลาวาฮะโง่ครับมันยิงกันเองฮะแมงมุมอุ้ยมีวัวด้วยอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ซอมบี้ตีผมไม่เข้าหรอกพูดเลยตอนนี้ทำไมล่ะนี่ไงตายไปดิผมยังไม่เจออย่างอื่นที่มันน่ากลัวเลยอ่ะผมอยากเจอว่ะไม่ว่าจะเป็นผีแม่ชีอะไรก็ตามก็มาเลยผมอยากเจออ่ะเข้าใจป่ะแหมตอนแบบอยากเจอไม่มาครับตอนไม่อยากเจอเนี่ยมาจังเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยเว้ยโอ้ฝนตกครับมาดิพินเฮดพินเฮดเหรอตายโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับ Minecraft ที่กลายเป็นเกมสยองขวัญไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็คือก็จัมป์สแกร์ได้อะก็น่ากลัวครับก็ขนลุกอยู่นะคือเราไม่รู้เลยว่าในความมืดนั้นนี่ไงโดนละตัวอะไรตีผมเนี่ยนี่ฮะมาเห็นป่ะคือเราไม่รู้เลยว่าในความมืดนั้นมันจะเจออะไรบ้างครับนั่นแหละฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยมันมาอีกแล้วทำไมโอ้เออไปละครับบ๊ายบาย